ันว่าสบายๆแบบเบิร์ดๆกันหน่อยสิพี่โอ้ยจะเคร่งไปถึงไหนกันเคร่งมากระวังเครียดนะโรคเครียดดีไหมฮะโรคเครียดทำไมลุงมันจึงไม่เคยเครียดกินอะไรเนาะมันจึงไม่เครียดก็บอกแล้วไงอาการเป็นยาไงน้ำเป็นยาไงพืชและผลไม้เป็นยานะถ้าใครต้องการสัตว์ กินเข้าไปหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมถึงเขียดจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นอาหารโปรตีนเพราะว่าใส่เข้าไปพี่เนาะถนัดโปรตีนก็ใส่เข้าไปโปรตีนถนัดคาร์โบไฮเดรตก็ใส่เข้าไปคาร์โบไฮเดรตถนัดเกลือแร่ก็ใส่เข้าไปเกลือแร่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันต่อการไขมันก็ใส่เข้าไปไขมันการเกลือแร่ก็ใส่เกลือแร่เข้าไปต้องการวิตามินถามจริงเถอะท่านจะอยู่หน้าจอที่รบครับมีใครสักกี่คนจะรู้ที่ว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินตอนเรียนหนังสือจำกันจังตอบผิดเป็นไม่ได้เลยมาถึงวันนี้ตีแตกตัดตกสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดคือสสารทั้งหมดย่อยสลายปุ๊บเป็นพลังงานทั้งสิ้นแล้วก็พลังงานที่ว่านั้นมาใช้ในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ในร่างกายของท่านและร่างกายของผมเห็นไหมชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ถ้าหากว่าใครมีใครถามชีวิตคืออะไรคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ตอบได้ทุกมิติเห็นนะชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดเองเกิดเองการเกิดเป็นทุกข์มันต้องมีที่มาคำว่าทุกข์ชีวิตเกิดเองเป็นทุกข์แล้วสมุนไพรหายนี่ไปไหนล่ะแปลว่ามันต้องมีที่มาชีวิตเกิดได้ไงเกิดเองที่มาคือเกิดจากไหนจากไหนเนาะงานนี้ลุงเอาง่ายก็แล้วกันนะต่อพี่ก็มนุษย์ 7-8 พันล้านคนรู้กันทั้งหมดทั้งโลกเกิดจากพ่อแม่จบไหมแค่นี้ก็จบเนาะประโยคเดียวจบเลยถูกแน่นอนถูกแน่นอนแต่มันถูกเพียง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะมันถูกเท่านั้นแปลว่าไม่สามารถเป็นคำตอบทั้ง 100% ได้ก็แปลว่า 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ว่านั้นมันไม่ถูกหรือถูกก็ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่มนุษย์โลกพูดถึงกันถูกก็ถูกไม่มีอะไรผิดในโลกนี้ถูกแต่มัน 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคุณอยู่แล้วที่เหลืออะไรเนี่ยที่เหลือล่ะเกิดจากไหนก็ยังหยุดคำเดิมนั่นแหละเกิดเองเกิดพร้อมกับโลกใบนี้เกิดพร้อมจักรวาลนี้เกิดพร้อมกาแล็กซี่นี้และเกิดพร้อมกับคำว่าบิ๊กแบง
ลุงลุงลุงอัตราเล่มไหนอัตราเล่มที่ยังไม่ได้เขียนแล้วใครจะเป็นคนเขียนก็ลุงพูดเองลุงก็ต้องเขียนเองสิเนาะเมื่อไหร่เนาะจะได้อ่านเอ้ยฟังไปก่อนพี่ผมว่านะการสื่อสารผ่านประสาทหูจะดีกว่าตานะครับผ่านประสาทหูจะดีกว่าตาเยอะเลยเนาะก็แปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจงใช้ประสาทหูของท่านให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เมื่อผ่านภาษาของลุงออกซึ่งเป็นภาษากิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกนะเอาไว้ตรงนี้ก่อนเกิดเพราะบิ๊กแบงครับใช่ไหมบิ๊กแบงมันมีอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นต้องอาศัยกฎพระไตรลักษณ์ครับทุกขังใช่ไหมใช่ไหมการเกิดเป็นทุกข์มันไม่ใช่ทุกข์แค่ตรงนี้นะมันไม่ใช่แค่ทุกข์เฉพาะตัวเราท่านเกิดเท่านั้นนะนู่นบิ๊กแบงมันก็ทุกข์เหมือนกันบิ๊กแบงที่เขาว่ามันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเห็นไหมเมื่อมันทนไม่ได้ก็แตกเปรี้ยงเป็นอนุจังอนิจจังวาตสังขาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่ายากคาก็ฟังบังเผาบังถ้ามันแตกมามันก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยกี่ร้อยล้านปีกี่พันล้านปีกี่แสนล้านปีล้านล้านปีแสงมันอยู่ไม่ใช่ปีเกิดตอนนั้นกว่าจะมาถึงท่านกับผมอยู่หน้าจอตรงนี้ท่านอยู่หน้าจอลุงอยู่ในจอกว่าจะมาถึงตรงนี้ไม่มีสิทธิ์นะครับอย่าไปนับนะทางกลุ่มวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่เขาว่าเอกภพเกิดมาหรือว่าบิ๊กแบงอายุบิ๊กแบงมันแตกมาแล้วประมาณ 15,000 ล้านปีแสง 15,000 โดยประมาณตัวเลขกลมๆนะครับบางเจ้าก็บอกว่า 14,500 บางเจ้าก็บอกว่า 14,000 ล้านปีเขาใช้คำว่าปีนะไม่มีคำว่าแสงด้วยแต่ลุงใส่คำว่าแสงแสงเดินทางด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีตามไอน์สไตน์เขาบอกเอาไว้ให้กับชาวโลกได้ซีโรราความเร็วแสงเขาถือว่าเป็นค่าเป็นความเร็วคงที่นะครับ ความเร็วแสงเนี่ยเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นไอน์สไตน์ถึงบอกว่าแสงกับอวกาศคือสิ่งเดียวกันลุงออกอวกาศเป็นค่าคงที่แน่นอนไอน์สไตน์บอกว่าแสงกับอวกาศคือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นแสงก็เลยกลายเป็นค่าคงที่ที่เขาใช้คิดคำนวณทุกวันนี้โอเคนะก็มีอยู่แค่นั้นแหละครับอยู่ที่ตรงนั้นเรื่องแสงนะครับ ทีนี้กลับมาถึงลุงจะเล่าอะไรให้ฟังเล่นๆเล่นๆ นะพี่นะทุกวันนี้